คราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวข้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมชัดเจนและยิ่งกว่าชัดเจนเลยครับสำหรับในวินชิดชอบเจ้าของพรรคภูมิใจไทยที่ประกาศกล้าว่าอย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยและทักษิณชินวัตรไม่มีทางที่จะได้เป็นรัฐบาลอะไรคือความมั่นใจเบื้องหลังคำประกาศของในวินคือว่าแค่เรียกความมั่นใจต่อผู้สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเพราะทักษิณเองนั้นก็ยืนยันว่าจะได้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวแน่นอนแต่หนทางเดียวเลยครับที่ทักษิณจะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็คือพรรคภูมิใจไทยจะต้องได้ส.ส. 60ที่นั่งและพรรคประชาธิปัตย์ต้องได้190ที่นั่งหรือไม่ทั้งสองพรรคต้องรวมกันได้อย่างต่ำ250ที่นั่งหรือครึ่งหนึ่งของส.ส. อันนี้ชัดเจนจากคำประกาศของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่มีการรวมสองพรรคนี้แน่นอนก็ต้องรอดูความสามารถของเนวินที่ได้ประกาศนโยบายว่าพูดแล้วทำได้หรือว่าจะดีแต่พูดมันที่แต่กันนายกอภิสิทธิ์หรือไม่สุนทรียานชิดฤทัยในทำรายงาน